กลับมาพบกันอีกครั้งกับมิโซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับมิโซเล่จะพาท่านผู้ชมครับไปพรีวิวเกมฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มระหว่างเรอัลเบติสนะครับจะเปิดบ้านที่สเปนต้อนรับการมาเยือนของกลาสโกเรนเจอร์ครับทีมดังจากสกอตแลนด์นะครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาที3ตรงแล้วก็มิโซเล่จะมีไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ ole77.tv ให้ได้ดูกันด้วยนะครับความน่าจะเป็นแล้วก็แนวโน้มของคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับมิโซเล่กันครับสถานการณ์การเข้ารอบของกลุ่ม C ยังถือว่างูกินหางกันอยู่นะครับเพราะว่าทั้งเรอัลเบติสทีมนำจากฝูงนะครับที่มีอยู่9คะแนนจาก5นัดก็ยังต้องลุ้นแหละครับว่าจะได้ผ่านเข้ารอบหรือเปล่าเพราะว่า Glasgow Rangers ครับทีมอันดับที่2เนี่ยก็ตามหลังมาแค่แต้มเดียวแล้วก็ทีมอันดับที่3อย่าง Sparta Prague นะครับจากสาธารณรัฐเช็กก็มีอยู่7คะแนนครับทำให้ทั้ง3ทีมเนี้ยยังถือว่ามีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายนะครับโดยสภาพทีมของ Real Betis ในนัด นี้ครับมานูเอลเปยกินี่ครับไม่สามารถที่จะใช้งานนาบิลเฟเคียนะครับตัวรุกตัวสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บนะครับลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกับมิดฟิลด์ตัวรับจอมเก๋าอย่างวิลเลียมคาวาโยนะครับนี่เขาเจ็บเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับพวกเขามีข่าวดีนะครับเมื่อได้เฮกตอร์เบย์รินนะครับอดีตแบ็คขวาของอาร์เซนอลครับพ้นทดแบนในลีกกลับมาประจำการในแผงเกมรับได้เลยครับขณะที่ตัวรุกก็ยังนำทัพมาโดยอิสโก้นะครับอดีตเพลย์เมกเกอร์ของเรอัลมาดริดนะครับจะปั้นเกมอยู่ด้านหลังอาราซานเดียวนะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุดเล็กนะครับถ้ามาดูทางฝั่งของ Glasgow Rangers บ้างนะครับทีมของฟิลิปเกลมองถือว่าผลงานตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นกุนซือชาวเบลเยียมเนี่ย Rangers ไม่แพ้ใครมา12นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่านัดนี้ครับทีมจากสกอตแลนด์นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรเลยนะครับแดนกลางนะครับ3ประสานอย่างทอมลอเรนซ์นะครับไรอันแจ็คแล้วก็นิโคลัสแรสกินนะครับมีอาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ทั้งหมดเลยก็ต้องอาศัยทอดคันเวลนะครับอดีตกองกลางของ Norwich City นะครับมาเป็นตัวคอยปั้นเกมขณะที่แนวรุกก็ไม่มีดานิโลนะครับกองหน้าบราซิลคนสำคัญซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เกมนี้ต้องส่งซิริลเดสเซอร์สนะครับกองหน้าชาวไนจีเรียครับลงลาดตาข่ายร่วมกันกับอับดัลลาซิม่านะครับตัวรุกที่ยืมมาจากไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนในพรีเมียร์ลีกนะครับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมาตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับครั้งนั้นปรากฏว่าเรนเจอร์ครับเปิดบ้านเฉือนชนะเบติสมาได้1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าผลงานของกลาสโกเรนเจอร์ในการเจอกับทีมจากสเปนในทุกรายการนะครับปรากฏว่าพวกเขาเอาชนะสโมสรจากสเปนได้เพียงแค่5นัดจากทั้งหมด27เกมที่พบกันนะครับส่วนเบติสครับพวกเขาแพ้เป็นแค่นัดเดียวนะครับจากการลงเล่น17นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็คือเกมบุกไปเสียท่าให้กับสปาร์ตาปรากศูนย์ประตูต่อ1นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมความน่าจะเป็นของคู่นี้นะครับแม้ว่าเรอัลเบติสนะครับจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกลาสโกเรนเจอร์แต่ว่านัดนี้ถ้าเกิดพวกเขาทำได้แค่เสมอแล้วก็สปาร์ตาปรากนะครับปลุกไปเอาชนะอาริสริมาโซได้ถึงไซปรัสสถานการณ์จะกลับกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าเบติสต้องไปเล่นเพลย์ออฟแทนดังนั้นครับเกมนี้มิโซเล่มองว่าทั้ง2ทีมนะครับต้องเดินหน้าเข้าหากันนะครับกลาสโกเรนเจอร์นะครับทีมจากสกอตแลนด์แม้จะขึ้นชื่อเรื่องของลูกฮึดลูกบ้านนะครับสู้สุดๆไปเลยแต่ว่าการมาเจอกับเกรดบอลอย่างเรอัลเบติสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพของสเปนนัดนี้มิโซเล่มองว่าสุดท้ายแล้วครับบี้กันไปบี้กันมาครับเบติสจะอาศัยความเก๋าเกมที่เหนือกว่านะครับเฉือนเอาชนะเรนเจอร์ไปได้แบบสนุกครับสกอร์ที่คาดครับมิโซเล่ให้เรอัลเบติส2นะครับกลาสโกเรนเจอร์1นะครับก็อย่าลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับมิโซเล่ครับแอดมินไวบัฟซันนี่ครับรวมถึงเหล่าซิมเมอร์สาวๆนะครับที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครับมาพากฟุตบอลมาพากกีฬามันๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ ole77.tv เราก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับยูสเซอร์มากมายเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ